ราชวังและวังในประเทศไทยวังสรานรมปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังตรงบริเวณที่เป็นตึกดินอยู่ตรงข้ามพระบรมมหาราชวังด้านทิศตะวันออกพระราชทานนามว่าวังสรานรมมีพระราชดำริจะเสด็จออกไปประทับแต่เสด็จสวรรคตซะก่อนในสมัยรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อโดยแก้ไขตรงส่วนมุกและประดับตราสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่4และรัชกาลที่5คู่กันพระราชทานให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ2พระองค์ประทับต่อเนื่องกันก่อนที่จะมีวังส่วนพระองค์พุทธศักราช2418สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการขณะดำรงพระยศพระเจ้าน้องยาเธอทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้วังสรานรมเป็นศาลาว่าการกระทรวงหากมีพระราชอคันตุกะเสด็จมาเยือนได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่รับรองด้วยสมัยที่วังนี้เป็นที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศในระยะหลังได้อนุรักษ์พระตำหนักเป็นสถานที่จัดเลี้ยงรับรองบ้างเป็นห้องประชุมในโอกาสสำคัญบ้างโดยตั้งชื่อห้องตามนามเสนาบดีที่เคยดำรงตำแหน่งวังสรานรมสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกที่นิยมในขณะนั้นคือแบบนีโอคลาสสิกผู้ออกแบบคือนายคาร์โลอแลกรีสถาปนิกชาวอิตาเลียนและยังมีสวนสรานรมสวนไม้ดอกไม้ประดับเปิดให้ราษฎรเที่ยวชมเพื่อความเพลิดเพลินที่กลางสวนมีพระราชานุสรณ์ที่รำลึกในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากันนาพรเพชรรัตน์วังนี้จึงเป็นเสมือนพระบรมราชานุสรณ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงสถาปนาวังสรานรมย์